เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับของเขาตั้งบนถนนเลยครับตั้งเต้นบนถนนเลยครับครับผมเกือบลืมครับเอาตั้งบนถนนเลยโอเคครับสวัสดีครับพรุ่งนี้เจอกันก่อน8โมงสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G4 Sport on Tour นะฮะตอนนี้ผมก็ซ่อมแล้วก็ประชุมเด็กๆหนองเล็งไซ FC เรียบร้อยแล้วนะทั้ง3รุ่นครับรุ่น10ปี11ปีแล้วก็12 13ปีนะฮะก็ถือว่าทำความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมให้เด็กๆไปเป็นที่เรียบร้อยละเดี๋ยวกิจกรรมหลังจากนี้ครับตอนนี้ครับตังหมู่ปู่หลวงบ้านนะฮะปู่หลวงเชิงบ้านตั้งหนองนะฮะเอาเต้นมาเตรียมตั้งให้เขาละนะฮะวันพรุ่งนี้นี่หนองเล็งไซ FC เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนหนองเล็งไซยุทธคัพครั้งที่1นะฮะเตรียมงานกันอยู่นะฮะ ตบมือนี่อะไรเก่งครับเก่งเหรอสวัสดีครับปะหลวงครับและนี่คือทีมงานปะหลวงครับรวมด้วยช่วยกันครับเพื่อลูกหลานของเขานะฮะนี่ขอแนะนำครับท่านผู้ชมครับนี่คือปะหลวงเชิงปะหลวงธนนัทนี่ท่านสทมาจุ๊บท่านสทเชิญท่านนี้นะครับผมนี่ครับสทสุธิพงษ์น้อยตุนสทสุธิพงษ์น้อยตุนครับลูกหลานของเขาอำเภอแม่ใจบอกว่าจะเป็นตำบลไหนมาเล่นสนามนี้นักขนาดครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านสทนะครับคุณกาเห็นความสำคัญครับครับประชาสัมพันธ์น้อยแล้วครับท่านสทฝากอะไรอย่างเดียวจวนคำเอลเนอร์สนามฟุตซอลของบ้านหมู่สองนะครับครับคือกำลังใจละอ้อนหนองเล็งซ้ายนั่นแหละครับทีมหนองเล็งซ้ายเขาเป็นเจ้าภาพหนองงานนี่เนาะผมครับยินดีต้อนรับผู้ที่ทุกท่านเนาะครับนะครับขอเชิญนะครับเนอร์ครับขอบคุณประดวงเลยครับผมครับนี่ครับเขารบกวนท่านประหลวงนะฮะมาเจอกันตั้งเต้นฮื้อวันนี้เขามีเต้นในการจัดกิจกรรมทั้งหมด5หลังแล้วก็เก้าอี้แห่ม100ตัวครับแล้วก็พื้นที่ที่เขาจะตั้งเต้นนี่ก็ขอเป็นบนถนนเลยครับหินคลุกซึ่งจะอันแก้ตัดปัญหาในเรื่องของฝนตกถ้ามีฝนตกซ้ำมานี่เขาก็จะได้มีพื้นที่ที่เป็นหินคลุกเพื่อผู้ปกครองและก็นักกีฬาได้นั่งบัดต้องได้มาเตะแชะกันนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศการลงงานเดี๋ยววันพุธจะเป็นจะได้แฮมก็มาดูบรรยากาศกันครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บรายละเอียดของสนามแฮมสักเล็กน้อยครับก็คือเก็บขยะที่มูเฮาได้ทำกิจกรรมวันนี้แล้วก็มีการขึ้นป้ายนะครับตอนนี้ป้ายไวนิวเฮาก็ทำเสร็จแล้วนะครับยังบ่ได้ขึ้นเตี่ยเดี๋ยวหลังจากจบคลิปนี้แล้วเดี๋ยวผมก็ทำการติดไปอย่างเงี้ยมันได้คลี่ออกมาดูเดี๋ยวช่วยครูคลี่หน่อยดินี่ครับอันนี้เป็นป้ายจากร้านยูฮูนะฮะร้านยูฮูออกแบบเฮ้อนะฮะเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปกันว้าวนี่น้องเล็งไซยุทธครับกี่บาทนี่เหรอฮะกี่บาทนี่ครับ600บาทครับไส้นี่น่าจะเป็น2คูณ3เมตรครับนี่สั่งมาจากร้านยูฮูดีไซน์โอเคครับผมก็ขออนุญาตพักคลิปนี้ไว้เตาอี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก่อนที่เขาจะจัดการแข่งขันพรุ่งนี้วันพุธเจอกันครับผมสวัสดีครับ